ก่อนอื่นเธออยู่ตรงนี้แล้วฉันขอขออะไรจ๊ะตบหน่อยจ้ะต้องเรียกความยินดีอ๋อต้องยินดีเหรอเขามีปัญหาแทบจะเหมือนแบบอ่ะมีช่วงที่เกือบเดินไม่ได้คือหมอนรองกระดูกนางอ๋อที่ปุ้ยปลิ้นทับเส้นประสาทปลิ้นทับเส้นประสาทมันอยู่กับนางตอนที่มันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยเออฉันไม่เคยเห็นนางแบบเจ็บขนาดนี้ฉันก็ให้นางจับมือให้บีบบีบมาเลยบีบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแต่ว่าฉันรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นตอนที่ฉันได้รักพี่ว่านและดูแลเขาแต่อีกหนึ่งปัญหาที่เราเคยเป็นมาตลอดก็คือปัญหาสิวบนตัวค่ะนี้เจนนี่มีผลิตภัณฑ์ที่มันเลิศมากเลยนะคะชื่อว่าซิสนะคะน้องก็คือแป้งน้ำสำหรับรักษาสิวผื่นแล้วก็สิวอักเสบล็อกไอ้ใช่ป่ะสวยมะต้องแต่งตัวขนาดนี้ไหมแน่นอนเพราะว่าเราต้องแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นความสวยเผื่อว่าเพื่อนของแขกเชิญจะมาขอกูแต่งงานบ้างเลยไม่คบกันก่อนเลยไม่จำเป็นค่ะแต่งเลยแต่งเลยมันเออหูเฮ้ยแต่เราต้องไปขี้ในป่าก่อนนะอ๋อเราต้องขี้เลยเหรอเราคือเกทับเลยเขาเยี่ยมในป่าปุ๊บเขาถูกขอแต่งงานเราขี้เลยมึงเขาดูคือออกจากป่าอุ้มลูกมาแล้วเลยไม่จ้ะแค่แต่งงานเหลือน้อยไปอ่ะแต่ละสิ่งที่ทุกคนรู้นอกจากเจนนี่ไม่มีผัวก็คือมีปัญหาเออจะมาเรื่องงานตั้งแต่เราล็อกเรามากูมีปัญหาทุก EP ปัญหาเลยกูมีปัญหาหมดความสุขในชีวิตเลยเราอะเกิดมาเป็นคนที่มีปัญหาเออแต่โชคดีที่มีตัวแก้เออมีทางแก้เออมีปัญหาอะไรทุกคนก็รู้ว่าเกื้อนบนหลังกูเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แต่อีกหนึ่งปัญหาที่เราเคยเป็นมาตลอดแล้วก็มันลดลงแล้วก็คือปัญหาสิวบนตัวสิวบนหลังสิวบนหน้าของเราอย่างงี้ทุกคนรู้ว่ากูแต่งตัวโปมากมันน่ามากแต่เวลาไปเดินเที่ยวกับเพื่อนไม่กล้าเดินนำต้องเดินลังท้ายเดี๋ยวเพื่อนเห็นสิวที่หลังเลยก็ไม่กล้าเดินชนคนเดี๋ยวเสื้อเขาเปื้อนเปื้อนจ้ะลงรองพื้นกบสิวจ้ะลงรองพื้นกบสิวจ้ะลงรองพื้นกบสิวจ้ะลงกบไว้เลยจ้ะเฮ้ยเธอเพราะว่าฉันมีซิสไงเฮ้ยนั่งเฉยๆก็หายเหรอหาซิสดาวไม่ใช่ค่ะนี้แต่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่มันเลิศมากเลยนะคะชื่อว่าซิสนะคะเขามี2ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นซิส Advanced Powder Lotion นะจ๊ะตัวนี้คือเขาปรับโฉมมาใหม่แล้วนะเธอเขาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพิ่งเกิดแต่อย่างใดนะคะแต่เขาพัฒนามาเยอะแล้วนะคะนี่คือปรับโฉมใหม่แล้วหลายคนคงเคยใช้เนาะเมื่อก่อนคือเขาเป็นขวดแก้วน้องก็คือแป้งน้ำสำหรับรักษาสิวผื่นแล้วก็สิวอักเสบสามารถใช้ได้ทั้งตัวนะเธอหน้าก็ใช้ได้คือเขาพัฒนาจากสูตรตัวเดิมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมสิวหายเร็วขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอีกด้วยจ้าตอนใช้ก็เธอก็คือเขย่าไปเลยเนาะเขย่าแล้วก็คือทาไปเลยตรงที่เป็นสิวถ้าเธอเป็นสิวที่หลังเธอก็ปวดไปเลยที่หลังเจนนี่ก็คือใช้ก็คือทาก่อนนอนตอนตื่นเช้ามาก็ล้างออกง่ายๆแค่นี้เองไม่เลยเธอนะคะเพราะแห้งไวมีความเย็นสบายที่หลังตอนนอนด้วยเนาะนี่ก็คือทาไปเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูหยอดไปเลยนะนี่นี่แล้วก็คือทาไปเลยตัวนี้คือจะเขาจะช่วยให้สิวอักเสบลดลงภายใน6ชั่วโมงฟื้นฟูให้ผิวเราเนียนขึ้นและช่วยฟื้นฟูรอยสิวให้จางลงด้วยนะนี่เธอก็ทาไปเลยโอ้ยมันเย็นๆเหมือนกันนะอีกอย่างนะส่วนผสมของเขาคือช่วยลดทั้งการเกิดสิวควบคุมมันดูดซับความมันส่วนเกินและช่วยทำให้การสะสมของแบคทีเรียลดลงอันนี้คือสรรพคุณที่ยกมาบางอันเนาะเรียกได้ว่าคือตอบโจทย์คนเป็นสิวจริงๆเธอว่านี้ปังแล้วใช่ปะเธอใช้อีกอันนึงคู่กันปังคูณ2ไปเลยจ้ะตัวนี้ค่ะตัวที่2จะเป็นซิสแอคเน่เจนเทิลวอชนะคะตัวนี้เขาก็ปรับสูตรใหม่ให้ดีขึ้นเหมือนกันเนาะเป็นเจลล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเพราะเขาทำแบบสูตรอ่อนโยนไม่ระคายผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะมีส่วนผสมของสารรักษาสิวซาลิไซลิกแอซิดนะคะทำให้ผิวไม่แห้งตึงควบคุมความมันระหว่างวันเจนนี่แนะนำว่าถ้าใช้กับตัวแป้งน้ำจะเห็นผลได้ดีขึ้นมากไปอีกจ้านี่เธอราคาทั้งสองอันก็คือน่ารักมากน่ารักกว่าแขกรับเชิญอีกจ้าคือเขายุอีกแล้วหรอโดนอีกแล้วหรอนี่เขาทำมาเพื่อสำหรับคนเป็นสิวจริงๆนะคือใส่ส่วนผสมเยอะมากแต่คือราคาเนี่ยจับต้องได้สบายมากตัวแรกนะคะซิสแอดวานซ์พาวเดอร์โลชั่นนะคะ40 ml ราคา199บาทตัวที่สองก็คือนี่ซิสแอคเน่เจนเทิลวอช150 ml ราคา299บาทไปซื้อได้เลยจ้ะเธอเขาขายกันอยู่ในวัดนะจ๊ะวัดไหนวัดสันจ้ะจะมีพอสอ
พอสอพอสอที่แปลว่าพี่สาวนะจ๊ะคอยแบบขายให้อยู่นะจ๊ะไปหาซื้อได้เลยที่วัดสันทุกสาขาแล้วก็วัดสันออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะช่วงนี้เดินทางไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee หรือ Lazada ของซิดนะคะหรือว่าแอดไลน์ Official ของซิดไปได้เลยนะพิมพ์ @ตัวใหญ่ i เล็ก3ตัวแล้วตามด้วย T ใหญ่ปิดท้ายนะจ๊ะนี่แค่นี้ง่ายๆนะจ๊ะเธอถ้าอยากเผยผิวได้อย่างมั่นใจก็คือเธอต้องซื้อใช้แล้วจ้าไปจ้าสาวมั่นอย่างเราต้องใช้จ้าอะไรนะเอาดีเซราลาลีลาลีลาลาลาลีลา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 ลีลาลีลาก่อนมึงดูทุกวันมึงยังลองไม่ได้อีกหรอมึงปั่นเดี๋ยวกูสอนให้เซราสมิลาเซราสมิลาเซเฮ้ยเต้นคนเดียวมันไม่สนุกปะเพราะว่าแขกรับเชิญเขายังไงอยากเต้นด้วยจ้าแฟนเขาบอกแล้วว่าเธอคนนี้ชอบเต้นมากก่อนเสียงตบมือให้อกมนอายกะมนแน่เขานั่งไหนได้จ้านั่งพื้นจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเธอนั่งตรงนี้แหละสวัสดีค่ะยังไงดีคุณหญิงแม่เธอขึ้นมาทั้งดีๆมาก่อนอื่นเธออยู่ตรงนี้แล้วฉันขออะไรจ๊ะตบหน่อยเด้อแล้วเป็นความจริงอ๋อต้องยินดีเหรอเป็นเพื่อนฉันจริงหรือไม่เรารู้จักกันปีไหนปีประมาณ3ปี2 3ปีก็คือฉันกับเธอเนี่ยเจอกันในซีรีส์สู้ตายในกระจับแต่ว่าหลังจากสู้ตายในกระจับก็ทำให้เราได้รู้จักกันมาตลอดเพราะว่าเพราะอะไรเรามีความรักจักรวาลในเรื่องเดียวกันนั้นทำไมพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดหรอกเอาเป็นว่าเราเลยเข้าใจกันเอาเป็นว่าเราเลยเข้าใจกันหรือแม้กระทั่งตอนนั้นนะคุณเจนเขาก็เล่าเรื่องความรักกับที่ไม่สมหวังมึงไม่ต้องมาพูดกับอีดากับหนุ่มรุ่นน้องกับหนุ่มรุ่นน้องกับหนุ่มรุ่นน้องพูดได้ไหมแม่เฮ้ยเราเลยเข้าใจกันซึ่งกันและกันจากวันนั้นจนวันนี้3ปีแล้วนางก็โทรเมื่อกี้กับฉันก็ใช่อ่ะสิทำไมอ่ะก็อยู่มึงมีผัวมึงแต่งงานเลยว่ามันผิดมากจากวันนั้นจนวันนี้เธอกระโดดไปแต่งงานแล้วแต่คนนี้ยังไม่มีคนมาคุยเลยยังเลยจ้าขอคุยเรื่องแฟนเขาหน่อยคนเนี้ยเขาอยากรู้มากฉันขอถามเลยทั้งชีวิตก่อนเธอแต่งงานเธอมีแฟนมาแค่ไม่กี่คนอยู่ๆเธอก็คือประกาศแต่งงานผ่านรายการแบบคึกโครมมาโดยที่คนก็ยังงงอยู่โอ๊ยว่าเธอแบบอะไรยังไงนี่สิเฮ้ยเป็นอะไรอย่างเหรอนะเพิ่งเปิดตัวเขากันกี่วันเดี๋ยวนะมึงใช้คำว่ากี่วันเธอมันเป็นหลักเดือนมันคือหลายเดือนอยู่นึกออกเปล่าอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่กี่เดือนคุยกันก็ตั้ง6 เดือนโอ้เดือนแล้วเธอแต่งงานเลยคือตอนที่เราคบกันมันเป็นเหมือนฟีลว่าเธอโตแล้วที่สุดนะคะเธอฉันก็โตแล้วแล้วก็ในวันที่มันไม่ได้มีใครแล้วเรามารู้จักกันในช่วงเวลาที่มันโตที่สุดเรารู้แล้วว่าความต้องการของเราอ่ะคืออะไรเราอยากเซตเทิลแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะยอมรับข้อที่แบบเราไม่พอใจหรือว่าแบบไม่ใช่ไทป์เราหรืออะไรได้หรือเปล่ามันต้องคือการปรับข้อเสียยอมรับข้อเสียได้ไหมข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าเรายอมรับได้ซึ่งต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ที่มันสมหวังเนี่ยเกิดจากการที่ว่านชัยคือทักมาหาเธอก่อนคือเขาก็ทักแบบร้อยวันพันปีไม่เคยทักเลยหรอกนะแล้วจำได้ด้วยค่ะจำได้ขึ้นใจเป็นนางฟิวยายใหม่ค่ะไม่คือที่เราจำได้เพราะว่ามันก็เพราะว่าไม่ได้แบบทักมาไม่ได้แบบคุยกันมายาวอ่ะเราก็ทักทำไมแต่ว่าเราก็ตอบไปเพราะว่าเหนื่อยจริงเขาถามว่าเหนื่อยไหมเราช่วงนี้ฉันน่ะลงสตอรี่ตอนนั้นแบบทำงานเหนื่อยก็ลงสตอรี่แบบแบบอยากสะหัวถึงหมอดแล้วพรุ่งนี้แบบออกกองเช้านางก็ทักมาแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างรีพายสตอรี่มาอุ้ยเชี่ยวเฮ้ยการรีพายสตอรี่เดี๋ยวนี้มันได้ผลกันเยอะจังวะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนไม่ได้ค่อยตอบสตอรี่คนอื่นถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นแปลกหน้าแต่สำหรับเราที่ว่านไม่ใช่คนแปลกหน้าไงอ๋อในไม่ได้แบบสนิทกันแต่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเฟนในแบบวงวานในวงวานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอบเอ้ยโคตรเหนื่อยเลยว่ะพี่แล้วก็คุยเหมือนแบบที่เราเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบยายฝนถามยายอายเธอเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเธอรู้สึกอะไรบ้างไหมในแบบแรกถ้าเป็นฉันผู้ชายทักมาเฮ้ยชอบกูชัวอีดอจีบกูแน่อะอีโก้ยังไงเตรียมแผนเลยอีดอเตรียมแผนประกบจะคุบจวดใจเธอให้ได้อะไรอย่างงี้ตอนนั้นเธอรู้สึกอะไรยังไงไหมไม่มีเลยโนจ้ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนผู้ชายแบบทั่วไปอยู่แล้วอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือไปอีท่าไหนทำยังไงถึงจากการคุยทักทายกันเฉยๆอะไรอย่างงี้กลายมาเป็นการสานสัมพันธ์คืออ่ะในพาร์ทของเรานะ
เราเป็นคนที่เราเช็คลิสต์แล้วไม่แล้วในช่วงอายุเราน่าจะลองคบใครสักคนนึงที่แบบจริงจังแล้วแต่สุดท้ายพอคบไปอ่ะคือมันก็เหมือนมันไปกันไม่ติดไลฟ์สไตล์มันไม่ได้เราก็เลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยการเช็คลิสต์ในสมองอ่ะมันไม่ได้เป็นคำตอบเว้ยขนาดกูไม่เคยเช็คลิสต์อะไรเลยนะเข้ามาเถอะไม่ได้เช็คอะไรเลยเข้ามาก่อนนะกูยังไม่มีเลยอ่ะมาให้กูเช็คหน่อยดอกซึ่งพี่ว่าน่ะไม่ตรงตามลิสต์เราเลยที่เรามีอยู่ในเฮ้ยจริงๆอยากรู้เช็คลิสต์ของเธอคือเป็นแบบเราอยากได้คนทำงานไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีการวางแผนมีอะไรอย่างงี้แล้วพี่ว่าเธอในสายตาเธอไม่ใช่คนทำงานหรอเป็นคนทำงานแต่ว่าเขาดื่มแล้วเขาก็สูบอะไรอย่างเงี้ยสมมติ10ข้อเนี่ยคนอื่นที่ผ่านมาคือเช็คตรงต้องตรง10ข้อหมดถึงจะศึกษาแต่อันเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเข้ามาเป็นคนที่ถูกเช็คลิสต์หรือไม่เช็คลิสต์เพราะเราไม่คิดว่าจะสปาร์คกับเขาตั้งแต่แรกคือไม่คิดเลยเพราะเขาคือไม่ใช่คนแปลกหน้าในชีวิตนั่นน่ะสิแล้วมันยังไงล่ะถึงอยู่ๆได้มากลายเป็นการสานสัมพันธ์เป็นการศึกษากันมันยังไงคือพอเขาได้แบบเริ่มมาที่บ้านเพื่อนมาบ้านไม่ใช่เรื่องผิดปกติสักทีเวลาสมมติพี่ว่านมาก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วพอทีนี้พี่ว่านมาเจอที่บ้านแล้วเขาเห็นวายความแบบแม่พ่ออาม่าเห็นหมาเห็นทุกอย่างเห็นว่าเราอยู่กับที่บ้านยังไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากคุยแบบที่แบบอยากจะคุยแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาบอกฉันก็ยังแบบฮะเดี๋ยวก่อนนะคือเขาก็พูดตรงๆว่าเขาแบบรู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยจะจีบนะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ได้เชิงว่าจะจีบคือเขาจะไม่ได้แบบมีมาแบบว่าจะจีบเลยแต่ว่ามันมีทรายอะไรบางอย่างเหมือนแบบเรารู้แล้วเหมือนก่อนที่นั้นมาเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนว่าเขาคือคนเป็นผู้ชายเป็นเพื่อนเราคนนึงที่ไม่ใช่คนแปลกหน้าเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้คุยกับคนแปลกหน้าเลยเว้ยเธอเราจะไม่ได้ตอบดีเองหรือนะขนาดที่แบบจะแค่คุยกับคนหน้าแปลกเฉยๆเนี่ยไม่งั้นฉันจะไม่สามารถมารายการนี้ได้นึกออกป่ะแล้วพอเหมือนเขาได้เข้ามาตรงนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวตรงที่เขาเป็นคนแปลกหน้า อะไรแบบเนี้ยก็เลยลองดูแต่ว่าในใจคือแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตรงกับที่เราเคยเช็คลิสต์ไว้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดันคือความสบายใจวัยนี้แล้วคืออย่างที่บอกเราเองก็คือเห็นอยู่ตลอดรู้ข่าวอยู่ตลอดอยู่วันนึงปุ๊บก็เห็นนางโพสต์ไอจีรูปมือกับแหวนกับใบไม้ตอนแต่แล้วก็แบบเธอทำไมเธอเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันว่าเธอต้องเจอคำถามนี้เยอะใช่ไหมใช่แต่ว่าคือเหมือนช่วงเวลาเหมือนว่าเราคบกันจะดูเหมือนน้อยนะเฮ้ยทำไมดูแต่งงานเร็วแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่เราบอกแหละเราทั้งเราและเขาชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการคนแบบไหนที่จะอยู่ข้างๆกันเองแล้วเราเข้าใจแบบสัจธรรมข้อนึงเลยว่ามันจะไม่มีใครที่แบบตรงความต้องการเรา 100% เพราะเราเองก็ผ่านการเช็คลิสต์ของเรามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาดันเป็นความสบายใจในตอนที่คุยกันในตอนที่อะไรมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบเป็นตัวเองเราเป็นตัวเองได้มากมากเลยเราไม่ต้องพยายามทำเพื่อให้ใครคนนึงมาชอบเราอะไรเงี้ยเราจะคุยกันว่าคือพี่ว่านคือทางหนึ่งเราคือทางหนึ่งถ้าทุกคนจะรู้จักเราเหมือนแบบหาตรงกลางร่วมกันไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องการดื่มเราไม่ดื่มเลยเขาดื่มกลายเป็นพี่ว่านไม่ดื่มเลยแล้วหนูดื่มแทนจะบ้าเหรอสลับกันนะไม่ใช่สลับด้วยเบรนเข้ามาสิ่งที่มันจะเบรนกันมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำความตกลงแต่มันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าในช่วงระยะเวลาแรกๆอะไรเงี้ยเธอแต่เหมือนฟ้าประทานสิ่งที่บทเรียนให้นางคือหมอนรองกระดูกนางอ๋อที่ปลิ้นทับเส้นประสาทปลิ้นทับเส้นประสาทแล้วมันเอฟเฟคแบบเปลี่ยนว่านไฉเป็นว่านไฉเลยอ่ะมันคือพลิกเลยเว้ยเธอคนที่ทำงานขมัดขแมงแข่งขันแบบบุกโคลนลุยป่านั่งกระบะทุกอย่างนั่งเครื่องอะไรเงี้ยเป็นกลายเป็นเหมือนแบบเขามีปัญหาแทบจะเหมือนแบบอ่ะมีช่วงที่เกือบเดินไม่ได้หรือว่านั่งได้นานที่สุดคือ5นาทีหรอใช่คือแบบตอนที่มันแบบแย่มากๆเลยนะซึ่งเธอมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเว้ยมันไปถึงสภาพจิตใจเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทำงานเก่งเดี๋ยวเราทุกคนทำงานเก่งวันนี้เธอยังรู้สึกว่าฉันทำงานเก่งทำได้แต่ถ้าวันหนึ่งร่างกายเธอแม่งบอกว่ามึงต้องหยุดอ่ะอุ๊ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเว้ยเธอคือคุณว่านั่นคือสมมตินั่งกินข้าวกับบ้านฉันอยู่นะก็แม่ครับขออนุญาตยืนครับแล้วยืนกินข้าวตรงโต๊ะอาหารบ้านฉันอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งมันไม่ได้ส่งผลต่อแค่ร่างกายอย่างที่ฉันบอกมันไปถึงจิตใจถูกไหมวันนี้เป็นอย่างนี้นางดาวมากเลยนะเว้ยดาวแบบดาวมากแล้วเราอ่ะเป็นคนที่เป็นเหมือนซัพพอร์เตอร์อยู่ข้างๆอ่ะเธอคือฉันต้องเรานั่งดูกันในเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆวิธีการรักษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รักษากันมาแบบเป็นสเต็ปไปตอนปวดมากก็ไปฉีดสเตียรอยด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ระงับความปวดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็พาเราเดินทางไปจนถึงเราจะต้องผ่าตัดแต่ก็โชคดีที่ได้คุณพ่อน้องฟางเฟยฟางแก้วอ่ะ
เหมือนมาแบบเฮ้ยเหมือนจะลองให้เรารักษาด้วยวิธีแบบเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นแบบแพทย์แผนไทยแผนจีนประยุกต์อะไรเงี้ยเราก็ลองแบบเฮ้ยลองลุยกับวิธีนี้ดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูกันซึ่งหมออ่ะขอเวลาคือ45วันเว้ยมันยาวนานมากสำหรับคนที่เจ็บทุกวินาทีนะเว้ยเธอกว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละชั่วโมงอ่ะแล้วการที่เราไปหาหมอแต่ละครั้งมันไม่ได้ไปหาหมอนั่งคุยกับหมอแล้วหายดีขึ้นเธอมันคือการที่ไปจัดการตรงนั้นซึ่งมันเจ็บมากฉันอยู่กับนางตอนที่มันเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เคยเห็นนางแบบเจ็บขนาดนี้ฉันก็ให้นางจับมือให้บีบมาเลยบีบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราต้องหายแต่ในระหว่างการที่แบบรักษาไปเรื่อยๆอ่ะเธอมันก็มีจังหวะดีขึ้นแต่ดีขึ้นทีละนิดเปรียบเสมือนเวลาเธอกินยาสมุนไพรอ่ะมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นแบบเหมือนแบบโอ้โหตัดความเจ็บปวดออกไปเลยอะไรเงี้ยดังนั้นมันต้องสู้กันแล้วนางก็จะเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีแบบไม่หาย 100% สักทีคือนางใจร้อนนางก็จะดาวมากฉันก็ต้องทําหน้าที่ปลอบคือดูแลทางกายและใจเธอหมอมันกลายเป็นว่าโกของการที่อยากมีสุขภาพดีของเขามันเป็นสิ่งที่เขาตะกอนได้เองที่ฉันไม่ต้องไปบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาได้ผ่านความเจ็บปวดที่สุดของชีวิตพอเขาเป็นอย่างเงี้ยเธอเคยรู้สึกอยากจะแบบออกห่างหรือว่าเลิกไหมทุกคนห่วงใยฉันมากทุกคนห่วงใยสุขภาพจิตฉันมากว่าฉันจะเป็นยังไงเพราะว่าการที่ต้องดีลกับคนที่เจ็บอ่ะเธอมันไอคนซัพพอร์ตเตอร์อ่ะต้องแข็งแรงเหมือนกันด้วยเธอนึกออกปะซึ่งฉันบอกเฮ้ยฉันขอบคุณทุกคนที่มาเป็นห่วงแต่ว่าฉันอ่ะเมดิเทตตัวเองคือหมายถึงว่าฉันถามใจตัวเองฉันสำรวจใจตัวเองอยู่ตลอดว่าฉันไหวไหมฉันเหนื่อยหรือเปล่าถ้าวันที่ฉันอยากคุยกับใครสักคนฉันยกหูหาพี่สาวที่ฉันสนิทเลยแบบแต่ว่าฉันรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นตอนที่ฉันได้รักพี่ว่านและดูแลเขาเธอจะไม่ได้แบบว่าน้ำเน่านะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนรักที่น่ารักมาตลอดแล้วเราก็รู้ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนรักที่ดีหรอกไม่ได้เป็นแฟนที่ดีหรอกอะไรแต่วันนึงอ่ะเรามีโกของเราว่าเราอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีเราก็เลยอยากที่จะพัฒนาตัวเองอ่ะโดยที่เราไม่ฝืนนะเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเองแต่เราแค่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดบกพร่องของเราเราเติมตรงนั้นไปได้ดูแลได้การแคร์ใครสักคนนึงหรืออะไรเงี้ยแล้วดูแลเขาเหมือนที่เขาเป็นคนในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งฉันได้ทำสิ่งนี้แล้วกลายเป็นว่าฉันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่ฉันรู้สึกแบบเฮ้ยอายมึงเก่งว่ะมึงมีสิ่งนี้ด้วยวะมันขอบคุณตัวเองที่แบบอ้าววันนี้มึงโตขึ้นนะเว้ยอะไรเงี้ยตอนเขาบอกรักใจเต้นป่ะใจเต้นบอกรักว่าตื่นเต้นแล้วมันก็ต้องถามถึงเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือขอแต่งงานตอนนั้นเลยมันยังไงมันรู้สึกยังไงเลยมันรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเลยคิดแบบเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยในใจคิดเฮ้ยแต่หน้าสดมากเลยนะเว้ยก็ดูลุกดิอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนึกออกป่ะแต่ว่าก็ร้องไห้มันอ่ะเราเคยพูดกันว่าเฮ้ยด้วยความที่เราผ่านอะไรมาเนอะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่านางบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอออฟฟิเชียลอ่ะที่อลาสก้านะเออหรอฉันก็คิดว่าอลาสก้าโอ้ยกว่าจะได้เดินทางปีหน้าอีกนานน่ะใช่อะไรเงี้ยก็ใครจะไปคิดว่าแบบอยู่ตรงนี้เลยก็เลยแบบเพื่ออะไรร้องไห้เหมือนหมาเลยมีหมาเดินอยู่กับเราด้วยแล้วมีหมาเดินนำทางเข้าป่ารู้เหรอเลยหมาก็รู้เหรอตื่นเต้นไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเธอโทรบอกแม่ถูกไหมทุกคนรู้จ้ะแม่ครอบครัวรู้หมดเลยเหรอใช่แล้วคือวันพอนางเซลฟี่ไปว่าขอแล้วอย่างเงี้ยส่งให้แม่กบเป็นแม่ของพี่ว่าแม่ตอบกลับมาด้วยความซาบซึ้งว่าเงาะปากกับนางรจนาหัวพี่ว่านี่คือพึ่งถูกดัดอะแม่ดัดให้ถามว่าไม่ยังไม่ได้วางโกอะไรในชีวิตอะไรมากมายแต่ว่าโกนึงที่มันต้องวางแล้วแน่ๆก็คืองานแต่งงานอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์ไม่รู้ว่าเดือนไหนจริงๆเป็นแบบกลางปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสถานการณ์คือเราจะเป็นคนที่แบบอยากอยู่กับปัจจุบันแต่พี่ว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้มันต้องเตรียมมันต้องนิดนึงซึ่งณปัจจุบันณตอนนี้ก็ยังไม่มีสรุปอะไรสิ้นเอาเดี๋ยวละกันความรักของเธอที่ผ่านมาจริงๆก็คือเป็นความรักที่หลายคนเห็นแล้วว่ามีบททดสอบในความรักอย่างเช่นเป็นเรื่องของโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาโดยที่มันไม่ได้คาดคิดเนาะฉันหวังว่าความรักของเธอเนี่ยนับตั้งแต่นี้ไปไม่มีบททดสอบอะไรเข้ามาให้เธอ2คนได้วุ่นวายอีกหวังว่าเธอทั้ง2คนคือจะผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายฉันว่าเธอ2คนผ่านกันไปได้อยู่แล้วแหละแต่ฉันขอให้มันง่ายดายและราบรื่นที่สุดเธอขอให้เธอแบบงานรักยืนยาวรักยืนยงขอให้รักมั่นคงและขอให้รักกันตลอดไปโอ้ยแต่ว่าแต่เราคุยกับพี่ว่านแล้วว่าไอ้เรื่องหมอนรองกระดูกเรื่องปัญหาสภาพจิตใจสภาพร่างกายเนี่ยเราว่ามันแค่1เรื่องที่เข้ามาเราว่ามันต้องมีอีกทุกคนมันต้องมีปัญหาเดี๋ยวชีวิตคู่ก็ต้องมีปัญหาอีกเรื่อยๆเธอคนที่ไม่มีปัญหาคือคนตายถูกป่ะแล้วเราก็แค่
แค่เราพร้อมที่จะจับมือกันแก้ปัญหาไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันคุยกับนางตลอดแล้วก็พยายามคุยกันถึงเรื่องแบบอยากให้ใจเย็นอยากให้อะไรอย่างเงี้ยมานั่งช่วยกันแก้ปัญหานะอันนี้พูดง่ายๆจากที่ฟังมาคือทั้งคู่ทั้งสองคนคือพร้อมที่จะเรียนรู้กันไปในตลอดระยะเวลาชั่ววินาทีที่กำลังดำเนินชีวิตไปอ่ะใช่ไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่แปลกใจเลยที่อยู่ๆวันเห็นทั้งสองคนอันนี้คือประกาศแต่งงานอ่ะเลิศอ่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เลิศเธอน่ารักมากมึงกูถึงขั้นต้องตื่นขึ้นมาสั่งผัดไทยค่ะยังไงอ่ะกมนรายการใหม่ของอายกะมนเนผัดไทยที่อินดี้ที่สุดในเจียงดาวกับกมนเธอนั้นน่ารักมากเธอฉันถึงขั้นแชร์แล้วฉันถึงขั้นต้องแบบโอ้ยมันอาอีดออาโหจะเปิดให้อ่านเปิดนางลายมาอยากกินผัดไทยใช่เรารู้สึกดีใจมากเลยอ่ะแบบเราก็ไม่เคยทำคอนเทนต์แบบออนไลน์จริงจังด้วยตัวเองหรือว่าแบบมันเป็นทีมของเราหรือคอนเทนต์ของเราเนาะกมนเกิดขึ้นได้ยังไงกมนก็คือเป็นสิ่งที่อ่ะพี่ว่าน่ะอย่างที่บอกแหละว่าเขาด้วยความที่เขาทำรายการเป็นช่องเนอะเขาก็เหมือนคุยแล้วเขาก็รู้แล้วว่าอ่ะเราทำงานตรงนี้มาเนี่ยแต่เรายังไม่เคยมีมีเดียอะไรที่มันเป็นของเราเลยทำไมไม่ทำล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถแบบโปรดิวให้ได้นะช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปลงตัวตรงที่แบบเชียงดาวตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไปทำรายการอาสาแล้วก็อาจจะมีพ่วงบางคอนเทนต์ที่เป็นกมนไปด้วยได้ก็คือเนี่ยก็คือผัดไทยอลาดินนี่แหละมาแต่ว่ากมนเนี่ยคนถามมากเลยว่าคืออะไรกอรมนหรอไม่ใช่กรมนเหรอหรือกกนหรืออะไรฉันบอกกมนย่อมาจากกมลเนจ้าแล้วกมนรายการนี้มันคือรายการอะไรมันคือรายการที่เป็นตัวฉันเนี่ยแหละเป็นตัวฉันในมุมของฉันที่หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยดูรายการของฉันไม่เคยดูทีวีของฉันจะได้เห็นฉันว่าเอ้ยในมุมของฉันที่เวลาไม่ได้มีบทบาทหรือว่าอะไรมาสวมฉันเป็นยังไงพาไปดูไปกินไปอะไรต่างๆพาไปพูดคุยกับใครอะไรเกี่ยวทุกเอาทุกอย่างง่ายๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับกมนคุณจะได้เห็นในรายการนี้หมดเลยพูดง่ายๆกมนคือ IG Story ของอายที่มันยาวขึ้นเฮ้ยฉันขอบคุณสำหรับคำนี้ยาวมันคือ IG Story ของอายที่มันยาวขึ้นใช่ไหมเราจะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของอายใน IG ใน IG Story เยอะมากแต่เนี้ยก็คือในกมนเนี่ยมันจะกลายเป็นที่ไลฟ์สไตล์ที่คุณได้เห็นได้ยาวขึ้นแล้วก็ดีมากก็ไปติดตามช่องกมนค่ะมีทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะติดตามได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ IG เฮ้ย YouTube นอกจากกมนรายการของอายกมลเนธแล้วยังมีงานอื่นอีกใช่ค่ะตอนนี้คือใกล้จะปิดกล้องแล้วน่าจะแบบอีก 2-3 อาทิตย์จะปิดนะคะก็คือชื่อเรื่องว่ายมทูตกับพูดสาวแต่หลายคนพี่พัชราชอบบอกว่ายมทูตกับพูดมากเขาบอกว่าฉันพูดมากก็จริงค่ะจริงปะวะจริงค่ะรอติดตามแล้วกันยมทูตกับพูดสาวน่าจะไม่นานเกินรอหรอกเราสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนจะลองออกัสออกัสวชิรวิทย์วิทย์แต่แล้วถอดเสื้อบ่อยไหมออกัสไปดูใน IG ได้เอ่าถอดงงมากลูกแม่โอเควันนี้ขอบคุณเธอนะที่มาเมามอยที่มาแบบขอบคุณพี่สาวที่มาพูดมากพูดไม่หยุดพูดไปเรื่อยไปละขอบคุณค่ะแม่จีบมาโอเคอ่ะไปไปได้ละไล่กูอย่างนี้เลยไล่กูอย่างนี้เลยได้รู้เรื่องราวของว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดนะอุตส่าห์เธอเจอแน่ฉันจะต้องได้เจ้าบ่าวจากงานแต่งงานของเขามีแต่ Bride to be แต่เราเป็น Bride wannabe ปะเฮ้ยเราก็คือตั้ง Bride ตาบอดเฮ้ยไม่ใช่บ่าวเจ้าสาวหรออ่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามอย่าลืมนอกจากล็อกแล้วนะครับฝากกมนของไอกมลเนตรด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะและที่สำคัญขอบคุณซิดด้วยนะคะที่ทำให้ปัญหาสิวของเจนนี่หมดไปหาซื้อกันได้นะคะทั้งช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ LINE @z ตัวใหญ่ไอตัวเล็ก3ตัวปิดท้ายด้วย T ตัวใหญ่ค่ะล็อกไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวกลับมาล็อกกันอีกเมื่อไหร่รอติดตามนะจ๊ะวันนี้สวัสดีค่ะเหนื่อยอ่ะนั่งคุยกับมันแล้วหมดพลังอ่ะนะติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นดาราจริงปะเนี่ยเป็นดาราจริงปะเนี่ยเขาถ่ายทำอยู่อ่ะเฮ้ยเป็นดาราจริงปะเนี่ยค่อยๆไปไม่กล้าเดินตรงนั้นเขาถ่ายทำอยู่โอ้โหแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยบอกแล้วว่าฉันเป็นคนที่มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาฉันว่าสีผิวสวยกว่าหรอมันดูยังไงมันดูแบบโกลว์สวยจริงมันดูโกลว์ไม่กูดูดาร์กโกลว์มะหน้ามึงอะไม่เชื่อหรอกเนี่ยอันนี้ดูแบบมึงดูสว่างดูขาวเลยดูหลอกอ่ะล็อก